โอเคครับแล้วก็มาจัดสเปคคอมกันครับงบไม่เกิน20,000แต่สามารถเล่น PUBG ปรับสุดได้เลยนะครับแล้วก็รองรับอีกหลายเกมเลยแหละนะครับเกมคอมเครื่องนี้สามารถเล่นเกมเล่นโบสิกคอร์ดิตี้เกมเป็นฟิวีปรับกลางปรับสูงนะผมแล้วก็สามารถไฮได้ด้วยนะถือว่าแรงๆมากๆนะครับซีวิวตัวเนี้ยรองรับทุกเกมในตอนเนี้ยได้เลยผมแล้วก็ในอนาคตก็น่าจะได้อยู่นะครับเพราะคอร์และเทมมันค่อนข้างเยอะเลยมาตัวนี้เป็นไลเซน5260นะผมราคาประมาณ 3,000 ปลายๆถึง 4,000 ต้นๆเป็นซีวิวที่ค่อนข้างคุ้มเลยแหละรองรับการตัดต่อผมตัดต่อวิดีโอเรนเดอร์ไวมากสตรีมก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าคอร์และเทปมันเยอะมันก็แบ่งการทำงานนะครับแบ่งการประมวลผลนี่ครับลื่นเลยนะดูสิโอ้โหลื่นมากเลยโอ้โหเรามาดูการวัดตั้งค่ากันนะครับก็ตอนนี้เก็บกระทะกันดีกว่าเป็นลูกด้วยพร้อมปะทะพร้อมปะทะการวัดตั้งค่าครับเป็น full screen ultra นะครับตอนนี้ก็เฟรมเรทอยู่ประมาณ70เฟรม70นิดๆแล้วขึ้นไป8กิกนะครับการจอทำงานเต็มที่ CPU ทำงานประมาณ 30% ละการตีไป30เนาะแต่ถ้าเป็นของ Ryzen 5 940F เนี่ย CPU จะกินไปประมาณ 40-50 เลยนะครับก็ต่างกันประมาณ 10-15% เลยแหละนะครับเพราะว่า Correlated ไอ้ตัว i5 เนี่ยมันมีแค่6คอร์6เทรดเองมันก็เลยแบบกินเยอะไปนะครับเราส่วนอุณหภูมิ CPU อุณหภูมิการ์ดจอก็ไม่ค่อยร้อนนะครับผมครับแต่เดี๋ยวเราจะไปปะทะกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปรับการตั้งค่าต่างๆข้างนอกดูนะครับปืนตัวนี้ก็น่าใช้เก็บไว้เก็บไว้อ่ะเรามาปรับการตั้งค่ากันเดี๋ยวหันทั้งนี้โอเคครับตอนนี้ปรับอัลต้าเฟรมอยู่ประมาณ70เฟรมนะครับก็ถือว่าเล่นลื่นๆเลยปรับให้ดูปรับให้ก็ขึ้นมา90เฟรมเลยนะก็ถือว่าเยอะมากเลยต่อมาปรับมีเดียมก็อยู่ที่ประมาณ100เฟรมโอ้โหสูงๆเลยนะเฟรมเรทต่อมาเราจะปรับเป็นโลดูสิปรับโลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ120เฟรมต่อมาเราจะปรับเป็นเมดิโลกันวิดีโอ150 140เฟรมกันเลยโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่อ่ะ CPU ก็กินมาประมาณ 30-40% นะครับเพราะว่าเรายิ่งปรับกราฟิกต่ำลง CPU ยิ่งทำงานหนักนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปปะทะกันดีกว่าเพราะว่าเห็นคู่ต่อสู้เรามันลงอยู่เท่านั้นเราจะเอากระทะไปฟาดหัวมันดีมั้ยเนี่ยมันได้ยินเสียงฝีเท้าเราไหมเนี่ยเป็นไงบ้างครับเพื่อนลื่นถูกใจไหมเนาะตอนนี้ฮันแน่มันยิงยังไงไม่โดนกูเลยวะตัวนี้แรม16กิกนะครับบัส2666นะครับทำงานได้หลายอย่างพร้อมกันได้อย่างลื่นๆเลยตัวเกมติดตั้งไว้ใน SSD นะครับโหลดเกมไวลดแดดแล้วก็ตุกนะครับผมว่ามันอยู่ข้างบนแหละเราจะค่อยๆ ย่องไปนั่นเปิดแบบนี้มันก็ได้ยินเสียงเลยช็อตเล่นทีไรตายทุกทีอยู่ไหนวะมาต้องมาวัดกันเสนอแล้วแหละเราอะไปไหนแล้ววะในนี้ชัวกระโดดเอาใส่ป่ะกระโดดเอาไปไหนวะโอ้ยโดนสับขาหลอกกันแล้วกูดิเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าจ๊ะเอ๊ะไปไหนวะเฮ้ยชับปุ๊บไม่อยู่เลยว่ะไปไหนวะยิงเรียกไปไหนแล้วถ้าไม่มาให้กูยิงกูจะไปแล้วนะในนี้เปล่าวะ
เฮ้ยจมูกสองจมูกสองชุบไปไหนวะแล้วก็แบบบางทีมีคนถามว่าจะเลือกไรเซน5หรือว่า i5 ดีนะครับถ้าแบบเน้นเฟรมเรทนะครับก็แนะนำ i5 ยังทำได้ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวคอร์ i5 เนี่ยคอร์คอกมันวิ่งอยู่ที่ประมาณ 3.9 เนาะส่วนตัวไรเซนจะวิ่งอยู่ที่ 3.6 3.7 นะครับมันก็เลยทำให้เฟรมเรทสูงกว่านะครับแต่ถ้าแบบเอาไปเล่นเกม Battlefield V ก็จะเป็นไรเซน5จะโอเคกว่าเพราะว่ามันจะประมวลผลยูนิตต่างๆได้ดีกว่านะครับมันก็เลยทำให้การ์ดจอเนี่ยมันทำงานได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าเป็นคอย5บางทีประมวลผลไม่ไหวนะครับการ์ดจอซื้อมาก็ทำงานได้ไม่เต็มที่รอตีนมากกูเนี่ยออกมาสิวะมันอยู่ไหนไม่ออกมากูไปแล้วนะไปจริงๆนะนี่แล้วมันเหมือนป๊อตจังวะอ่ะแค่นี้แหละนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งประกอบคอมกับแอปบล็อกได้เลยนะครับลง Windows ลงเกมพร้อมใช้งานก็วิธีการสั่งนะครับก็เพียงแค่บอกว่างบประมาณ 20,000 นะครับเอาไปเล่นเกมอะไรแอดบล็อกก็จะจัดให้อยู่ในงบประมาณจนได้เลยก็จะให้อยู่ในงบประมาณนะครับลงเกมลง Windows พร้อมใช้งานเลยโอเคครับแอดบล็อกไปแล้วนะครับสวัสดีครับเครื่องนี้นะแอดบล็อกใช้เครื่องนี้แหละในการอัดหน้าจอนะครับเป็นไงครับลื่นไหมไปแล้ว